สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมอคานาแท็กติกเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยตัวละครใหม่อย่างสแนชเชอร์ที่เป็นสายโจรก็เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ตัวมันเนี่ยเป็นธาตุเขียวเนาะเป็นธาตุพืชซึ่งธาตุพืชเนี่ยตัวสายโจมตีแนวหน้าเนี่ยมันก็มีไม่เยอะเนาะซึ่งถ้าเกิดได้สแนชเชอร์มาเนี่ยมันก็จะทำให้ธาตุพืชอะโจมตีแนวหน้าได้ดีขึ้นแล้วก็โจรก็อาจจะเล่นได้สบายขึ้นก็ได้เพราะว่าสกิลก็ค่อนข้างโอเคนะในแต่ละอันค่อนข้างดีเลยทีเดียวแหละสกิลแรกกันก็คือต้นโดมเมื่อโจมตีมีโอกาส 12% ที่จะขโมยความเร็วโจมตี 15% จากศัตรูสามารถซ้อนได้3ครั้งคือสกิลที่ทำให้เราตีเร็วขึ้นเนี่ยมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีแล้วก็ยิ่งไปขโมยของศัตรูมาเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูเขาตีช้าลงจะทำให้เราได้เปรียบแล้วก็เวลาเล่นใน PVP เนี่ยบางทีคนก็จะชอบเล่นแนวหลังเยอะๆถูกปะถ้ามีเมเจอร์โจนอ่ะกระโดดไปข้างหลังแล้วก็ไปตีเอาความเร็วโจมตีเขามาก่อนมันก็จะทำให้ศัตรูฆ่าเราได้ยากขึ้นเนาะสกิลที่2บินเดี่ยวเมื่อโจมตีทุก5ครั้งสร้างความเสียหายกายภาพเท่ากับ 135% ของ Attack ให้ศัตรูแล้วก็ศัตรูอีก2ตัวที่อยู่ในระยะ 1.8 ช่องก็ทั่วไปสกิลพื้นฐานการโจมตีเนาะตี1ตัวก็โดนตัวข้างๆสกิลสุดท้ายปณิธานโจรหลังจากฆ่าศัตรูได้จะเทเลพอร์ตเหมือนมีเมเจอร์โจรติดตัวไปหลังศัตรูภายในระยะ5ช่องมันก็คล้ายๆกับ Exorcist นะแต่เป็น Exorcist แบบที่ต้องฆ่าคนตายก่อนแล้วก็จะกระโดดไปเนาะแล้วก็ไล่สถานะกลัวใส่ศัตรูทั้งหมดในระยะ1ช่องก็คือวาร์ปปุ๊บไล่กลัวทำให้เรายืนตีฟรีได้1วิเนาะคือราว3วินาทีโดยรวมคือเป็นตัวที่มีสกิลในการรุกค่อนข้างดีนะแล้วก็มีกลัวด้วยซึ่งกลัวเนี่ยค่อนข้างหายากเลยนะอยู่ที่แบบไล่ศัตรูให้เดินกลับบ้านไปแล้วไล่บอสให้เดินถอยไปมันทำให้จังหวะของศัตรูเนี่ยเสียหายได้นะโอเคเดี๋ยวผมมาพรีวิวด่าน1ให้แล้วกันเนาะว่าเล่นยังไงไม่มี4ดาวอาเชอร์คูณ4อาเชอร์ใครคิดอะไรไม่ออกนะฮันเตอร์ดีสุดแล้วให้เลยฮันเตอร์เก่งสุดๆอะ3ดาวยิงแรงมีสตันยิงรัวจะทำฮันเตอร์รัวๆเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าถึงจะทำ4ดาวไปเขาก็ไม่ให้เอาลงอยู่ดีแล้วก็กิมมิคการนี้คือถ้าตัวของเราตายเราจะเสียเต็มเนาะอันนี้เป็นอะไรที่ต้องระวังมากๆวิธีการเล่นง่ายๆมันก็คือใช้เต็มให้หมดทุกเทิร์นหรือไม่ก็ไม่ตายซึ่งไม่ตายเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเห็นปะขนาดนี้ยังตายเลยการไม่ตายเนี่ยค่อนข้างนรกอยู่พอสมควรนะสำหรับคนที่แบบเล่นแล้วชอบแลกหรือว่าพวกคนที่แบบเวลตัวละครยังน้อยๆอยู่พวกนี้จะลำบากหน่อยแล้วบางทีมันก็ไม่ให้ตัวด้วยนะเวลาเล่นชนะ
ด้านหลังๆบางทีแบบเนี่ยรัสเล่นชนะแล้วไม่ให้ตัวแต่ว่าให้เจมมาแทนอะไรอย่างเงี้ยคือมันกวนด่านมันกวนๆหน่อยมอนเป็นแสงมืดนะเนี่ยไม่ได้ตัวแล้วมันค่อนข้างแกล้งนะผมขอหาก่อนตัวที่มันตีแรงอะไรผมกะจะไม่ใช้4ดาวเลยแล้วก็5ดาวก็คงจะทำไม่ทันก็จะเหลือแค่3ดาวเนาะเลเยอร์ก็ได้ว่ากระบอลจะแรงเฉพาะตอนที่มันอยู่ตัวเดียววินเตอร์ฮันเตอร์ดีสุดลงมาน่าจะเป็นสเลเยอร์ปล่อยพิจ้าแล้วก็วันเดอร์เลอร์ที่มีอมตะว่าจะขึ้นดากูนตัวหนึ่งแล้วที่เหลือคือกองหลังล้วนสามดาวล้วนไม่ก็อาจจะติดไอ้นั่นไว้ตัวนึงไว้สมิธเอามาช่วยยืนเลเยอร์ป้ายลงไม่ได้ถามว่าทำไมถึงเอามาใช้เพราะว่ามันมีติดพิษแล้วก็ไม่สนเด็บศัตรูเนาะมันตีทะลุกรอบมันก็จะแรงหน่อยแต่ตัวมันบางฉะนั้นผมต้องรีบทำดากูนได้ไม่ตัวละวันเดอร์เลอร์มีอมตะนะหลบหลีกได้แล้วก็ติดพิษได้อมตะ 2.5 วิก็ค่อนข้างดีนะถึงได้แค่ 2.5 แต่ว่าหลบได้ก็เป็นอันดีไอ้มดพวกเนี้ยอันตรายมากนะตัวเล็กๆเนี่ยวิ่งมาแล้วแบบตีแรงด้วยนะวิ่งเร็วแล้วเราจะมัวแต่ไปตีพวกตัวแมงปองเนี้ยแล้วไอตัวแท้งเราก็ละลายไปเลยต้องดูดีๆอ๋อไม่พอนินจาล้วงไม่เป็นไร
มิดปะทีนี้ทีมมันจะตีแรงแล้วเดี๋ยวมันต้องเอาตีฮันเตอร์อีก4ตัว1 2 3 4 4ได้หรือไม่ก็ต้องทำตะเก๋าเอาบิสออกเพราะไม่ได้ใช้รอดูก่อนแล้วกันเราเหลือรูนไนท์ตัวหนึ่งแล้วก็ธนูล้วนๆเนาะหาไม่ได้ดูไปอย่างเงี้ยแหละดูไปก่อนมาแล้วล้วงหลังเนี่ยดูดิมดวิ่งมากัดเต็มเลยมดเยอะเลยแล้วเรามัวแต่ไปตีกระบองเพชรเงี้ยเราก็ตายแล้วเราตายพวกเราก็เต็มเต็มเยมาแล้วยืดลงไปฮันเตอร์ฮันเตอร์ดียังไงเนาะบางคนอาจจะงง9.5 วิจะยิงสตันใส่ศัตรู1ตัวแล้วก็ยิง4ตันจะยิงธนูแรงๆ1นัดซึ่งมันทำให้เราเคลียร์มอนไวขึ้นแล้วก็บางทีก็เคลียร์ได้ค่อนข้างเร็วนะสำหรับผมนะตะเกาเอาก็ได้ไม่วินวอล์กดิรอย้อนเย็นตัวเดียวน่าจะไหวเนาะเปิดติดช่องก็ได้วันนี้ผมขาดคาราดินตัวเดียวผมได้เพื่อนดาคูนละได้พาราดินมาเราก็จะขึ้นดาคูนได้ก็ไม่ต้องกลัวเลยแล้วมีสีคิวฝั่งนี้มีตัวล้วงอยู่แล้วไอ้นินจามาปล่อยพิษเนี่ยแล้วมันก็ตายพอมันปล่อยพิษให้เราก็โดนเยอะๆโดนเรื่อยติงเจอร์อย่าดีกว่านะจริงก็ซื้อได้แต่ว่ามีช็อปของตายพอตายพวกซื้อไม่ทันเขาใหม่ตัวก็ได้เออแล้วพาราดินมันอยู่ไหนนะฮะไม่มีเลยเอาวันเลิกออกแล้วกันแต่ว่าต้องเก็บไปก่อนเพราะว่าเล่นไม่ได้เพราะว่าเราต้องมี3ตัวนั่นก็คือไม่หลงอาเดียนไม่เอาดิโหหนักอันนี้หนักจริงพาราดินดิโอ้โหเดี๋ยวล้มเหลวอีกอ่ะเอาเข้าไปสุดยอดคือผมไม่อยากแลกไอ้ม้วนอ่ะเพราะว่าถ้าเวฟสุดท้ายมันไม่มีอันเซอร์ขึ้นมาละสวยเย่อ่ะถ้ารอบนี้ได้เย่ทำงานถ้าทำงานอย่างเงี้ยได้ก็คือแลกเอาอันเซอร์ขึ้นมือได้เนาะ
มีก้าเชอร์4ตัวครบตามที่ต้องการมดกัดนะโอเคบอสละชิตเตอร์ลงก็ได้เพราะว่าเราแลกอะไรไม่ได้นะได้เว้ยเฮ้ยกลายเป็นได้สเกลมาเต็มเตอร์ไปได้รับดาเมจข้างหลังหมดทั้งหมดเอ๊ะตามนี้อาเชอร์คุณ4มี4ดาวสบายๆตัวทำหน้าดาวตัวเดียวแต่ดันเนี้ยมันน่ารำคาญตรงที่ว่ามันไม่ได้ดรอปมอนเอ้ยไม่ได้ดรอปฮีโร่ให้เราทุกรอบไม่ได้ดรอปคิวให้เราทุกรอบเนาะได้มาแล้วนะเชอร์ก็ดันหนึ่งก็เรียกว่าไงอ่ะไม่ได้ง่ายนะไม่ง่ายไม่ยากกลางๆดันสองก็เหมือนกันแต่ดันสามนี่ยากมากเพราะว่าถ้าเกิดตัวที่เราซื้ออ่ะมันไม่ได้ได้ตามที่เราต้องการแล้วในด่านไม่ดรอปเองอันนี้หนักจริงๆผมยังสู้ไม่ไหวเลยเดี๋ยวค่อยมาอัพแล้วกัน100โลเนาะรอบนี้ทำให้100โลแล้วดันต่อไปเป็นดันอะไรนี่มีบอกเซนต์เหรอเซนต์ยังไม่มาเย้100โรจะได้กี่เวลคราวที่แล้วดราก้อนชาแมนได้เวล7หรือเวล8เนี่ยทำไม่ได้แล้วอันนั้นคือดวงดีมากได้เยอะโอเคมาแล้ว1ใช้ได้อยู่แต่ฟ้าเขียวล้วนนี่ไม่เอานะโอเคได้อยู่แต่ตู้ส่วนใหญ่อะหลังจากเรทดีมากมันจะกลายเป็นเรทดีซึ่งตู้สนัตเชอร์เนี่ยน่าจะเป็นเรทดีแต่ตู้ดราก้อนชาแมนเป็นเรทดีมากส่วนตู้ดูเอลลิสเนี่ยเป็นเรทที่แย่แล้วมันก็จะวนไปเพราะฉะนั้นตู้หน้าน่าจะเป็นเรทที่แย่เนาะลองดูอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เนี่ยฟ้าเขียวล้วนเนี่ยแต่ตู้ดราก้อนชาแมนถือว่าเป็นเรทที่สูงนะเพราะว่าผมเปิดได้รัวๆเลยฟ้าเขียวล้วนนี่แล้วตู้เนี้ยจะเป็นตู้ระดับดีหรือเปล่าต้องดูอีกทีว่าจบนี่เงี้ยไอ้นี้โอเคนะถ้าออก2ตัวถ้าครบ100แล้วได้เวลประมาณ7เนี่ยโอเคกำลังดีออกเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้สบายๆไม่ใช่กดไปแล้วไม่ออกเลยนี่ก็แย่อยู่นะโอเคมีอีรามมาให้ฟ้าเขียวล้วนโอ้โหเซ็ง
ไม่เป็นไรจะมีมาสักรอบหนึ่งก็ไม่ว่ากันแต่อย่าติดกันเยอะๆแล้วกันเพียร์ซันเดอร์เชอร์มาเพราะถ้ามันมาแบบฟ้าเขียวล้วนรัวๆนี่อันนี้ไม่ไหวนะเกลือเกินเนี่ยอย่างเงี้ยโอเปอเรเตอร์คือได้ยังได้ใช้ไงก็ยังโอเคอยู่ดักลอดไม่ได้ใช้แล้วอะแต่ก่อนนี้ใช้บ่อยมากตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเบื่อระยะมันสั้นเกินไม่งั้นต้องไปใส่ของเพิ่มระยะตีบัสฮันเตอร์มันมีแต่ธนูไว้ให้มายสเตลโอ้โหจะเอาเคลิกให้ครบเลยมั้ยเนี่ยหมดละ100โล 7,500 เพชรนะโอ้ธนูมาอีกแล้วเยอะเกินก็ไม่น่าจะแย่มากขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวดูก่อนปกติไอ้ตัวรับมันตัวรับมันโหดเฮ้ยก็เอาตัวรับไม่ใช่เหรอเอ้าอะไรนี่ปกติตัวรับมันจะอยู่ที่เวล7เนาะถ้าอัพเนี่ยไอ้ดูเอลลิสเนี่ยแย่สุดเพราะว่าอยู่แค่เวล6 100โลเท่ากันนะไพเรทอย่างเงี้ยดราก้อนชาแมน100โลไอ้แก่เงี้ยเวลคือ100โลยังไงก็เวล7อะเทมเมอร์เนี่ยเทมเมอร์ดีสุดเวล8อันเนี้ยดวงดีแบบดีเวอร์เหมือนมาแจกกันคนเลิกเล่นไงก็ไม่รู้ได้บ่อยมากแล้วก็ชาแมนก็ได้เยอะไอ้พวกไอ้เนี่ยได้น้อยเป็นตู้ที่เกลือมาก198ชาร์ดน่าจะได้ประมาณเวล7ลองดูเดานะถ้า200อ่ะ200อัพมันจะได้เวล7แน่ๆได้ไหมไม่ถึงป่ะต้อง200อัพ8ชาร์ดไม่เป็นไรหรอกก็ได้เวล6ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะถ้าได้แค่เวล6แสดงว่าตัวนี้เรทไม่โอเคเท่าไหร่จะดูการออกก็ไม่ได้เรียกว่าแย่แต่เซนเนี่ยเป็นตัวฮิลที่ดีพอๆกับบีช็อปเลยน่าจะเป็นตัวต่อไปที่จะเข้าโอเคเอาไปเทสไหนดีแต่ผมไม่มีเมเจอร์โจนอาร์ตโจนก็ไม่มีสตาร์ก็หมดไม่เป็นไรงั้นนะแล้วมันอัพแล้วมันได้อะไรบ้างเนี่ยได้ปล้นสะโดมเพิ่มความเร็วโจมตี 25% อ๋อฮะแล้วมันบัฟอะไรมาเพิ่มบัฟความเร็วโจมตีน่าจะใช่เนาะจาก15เป็น25ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะก็โอเคนะเป็นสายปล้นข้อดีคือล้วงหลังสบายข้อเสียคือทำทีมที่เป็นสแนทเชอร์ล้วนอะไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีใครยืนให้เราก็จะโดนเก็บทีละคนจนตายหมดเนาะไม่งั้นอาจจะต้องเอาไอ้นั่นอะบาวตี้ฮันเตอร์ไปสัก2ตัวแล้วก็สแนทเชอร์ล้วนน่าจะได้อยู่แต่ถ้าบาวตี้มันกระโดดไปข้างหลังอันนี้ก็ตัวใครตัวมันไม่รู้ด้วยใช้อะไรผสมเนี่ยสเลเยอร์กับเรนเจอร์หรอนี่ดูสิสแนทเชอร์โจนใช้อาร์เชอร์3ตัวเดี๋ยวใช้โลก2ตัวแลนเซอร์2ตัวสปิริตตัวหนึ่งเนาะก็ดูดีนะอาเชอร์โลกแลนเซอร์สปิริตเดี๋ยวนะผมเช็คอะไรก่อนแป๊บงั้นก็ทำเบลตี้ได้แทงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อาเชอร์เนาะ
หรือเดวิดก็ทำได้ใช้โจนใช้ซอสแมนเดมอนชาโดล่ะอันแต่ไอ้นี่มันเปลืองโจนเกินทำบาวตี้ก็จะทำง่ายกว่าเนาะเพราะว่าวอริเออร์มันใช้5ตัวไงแล้วก็แล้วสนัดเชอร์มันไม่ได้ใช้วอริเออร์ไม่ได้ใช้วอริเออร์ไม่ใช้วิสาดอันนี้มันใช้วอริเออร์ใช้วิสาดแล้วแต่ไม่ใช้อาเชอร์เพราะฉะนั้นมันจะไม่แย่งกันมากก็ถ้าจะทำก็บาวตี้กับสนัดเชอร์แล้วกันเนาะตัวนี้ให้เป็นทางเลือกไปแล้วกันมัลตี้แทงได้สนัดเชอร์ไปตีแล้วก็ว่างๆก็ติดเดอร์วิดไว้สักตัวนึงก็ได้เพราะเดอร์วิดมันทำกระจายอยู่แล้วโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสนัดเชอร์เนาะมีอะไรสงสัยก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามในเพจได้เนาะเดี๋ยวผมจะพยายามรีบตอบถ้าเกิดมันถ้าไม่ได้เขียนมาดึกๆนะก็ใครสงสัยหรือว่าอยากรู้วิธีการจัดเมเจอร์การลงด่านการลุย PvE ก็ถามได้นะเดี๋ยวผมจะรีบตอบให้ละกันเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันเนาะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ